ข้อ17เนี่ยครับทำยังไงฮะข้อ17ทำยังไงฮะการหารอย่างเงี้ยหารไม่ได้ครับหารเลยไม่ได้ฮะเพราะว่าข้างบนเป็นพหูนามข้างล่างก็ดันเป็นพหูนามครับจะมาหารแจกแจงคือไม่มีอ่ะนะมีแต่คูณแจกแจงนะครับเพราะนั้นหารเลยไม่ได้ครับปกติแล้วที่เราเจออย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำคือเราจะพยายามแยกตัวประกอบก่อนครับแยกตัวประกอบก่อนนะฮะก็คือตัวข้างบนอ่ะมันแยกตัวประกอบได้แล้วมันน่าจะได้เท่ากับตัวข้างล่างนะฮะแต่ในที่เนี้ยมันมีอีกวิธีนึงครับก็คือหารยาวๆครับหารยาวหารยาวคือเมื่อกี้เราพยายามหารสั้นจะตัดเลขอย่างเงี้ยมันตัดไม่ได้เนื่องจากข้างบนเป็นพหูนามข้างล่างก็เป็นพหูนามทีนี้จะแยกตัวประกอบก็ยากอยู่ก็ยากอยู่เนื่องจากว่าข้างหน้าดีกรีสูงสุดคือดีกรี3นะต้องใช้ทฤษฎีเศษซึ่งยังไม่ได้เรียนถูกปะเรียนตอนม.3ดังนั้นข้อนี้จะทำได้คือหารยาววิธีเดียวเท่านั้นครับมาหารยาวกันและจริงๆวิธีหารยาวเป็นวิธีที่ตอนนี้พี่ชายเราก็กำลังเรียนอยู่ด้วยคือเอาไปใช้อ่ะคือมันเริ่มเรียนตอนม.2แล้วก็เรียนจริงจังตอนม.4แล้วก็เอาไปใช้ตอนม.4นะครับเพราะนั้นอันนี้ดูไปพร้อมกันหารยาวคืออย่างนี้นะโอเคพี่ลอกจบเสร็จแล้วพี่ก็เอามาเต็มจอครับอ้าวล่ะ จะเย็นๆนะตั้งสตินะดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยๆดูตามนะครับแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปพี่ให้ทำเวลาที่เราหารยาวเนี่ยให้เราดูตัวแรกกับตัวแรกครับแล้วเอามันมาหารกันฮะคิดในกระดาษทดก็ได้ 2x กำลัง3หารด้วย x กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ฮะก็ตัดใช่ป่ะได้ 2x เพราะนั้นผลหารตรงนี้ได้ 2x ครับสิ่งที่เราจะทำกับ 2x คือเราจะคูณกระจายเข้าไปในตัวหน้าครับคูณกระจายเข้าไปในตัวหน้าความหมายก็คือพี่จะทำอย่างนี้นี่ฮะคูณกระจายเข้าไปแล้วมันจะทำให้ตัวหน้ากับตัวหน้าหน้าตาเหมือนกันลองดูนะมันก็คือตัวหน้าเนี้ยจะกลายเป็น 2x กำลัง 3นี่คือหน้าตาเหมือนกันนี่คือเป้าหมายเรานะฮะแล้วก็ตามมาด้วย -6x อย่างนี้นะครับเห็นมั้ย -6x นะฮะเสร็จแล้วเราก็หารตามปกตินะครับวิธีหารตามปกติก็คือตรงนี้ก็ขีดแล้วเครื่องหมายลบแล้วก็เครื่องหมายลบนะครับเราจะพบว่าตัวหน้ากับตัวหน้าลบกันมันจะหายไปแน่ๆนี่คือเป้าหมายของการทำหารยาวแต่ว่าตัวหลังกับตัวหลังเนี่ยลบไปแล้วไม่หายฮะลบไปแล้วไม่หายฮะแล้วจริงๆลบไม่ได้ด้วยเพราะว่าดีกรีไม่เท่ากันเพราะนั้นก็ดึงมาเฉยๆเพราะนั้นผลลบตรงนี้เราจะได้เป็นลบ x กำลัง2ลบเจอลบเป็นบวก 6x ครับเข้าใจมั้ยนี่คือจบลูปที่1จบขั้นตอนที่1แล้วสำหรับตัวแรกนะครับ
ิดอย่างนี้นะฮะจบขั้นตอนที่1ละขั้นตอนต่อไปทำซ้ำครับทำซ้ำก็คือสังเกตอ๋อก่อนทำซ้ำต้องดึงตัวหลังสุดลงมาก็คือลบ 6x ลงมาลบ 6x แล้วบังเอิญข้อนี้มันเป็นโจทย์ตัวอย่างแรกที่ไม่ค่อยดีมันไม่น่าทำอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรทำแล้วก็ทำเลยเราจะเห็นว่าบวก6กับลบ6มันตัดกันเห็นปะงั้นก็ดึงตัวท้ายมาอีกตัวหนึ่งเป็นบวก3ดึงตัวท้ายมาอีกตัวเป็นบวก3กลับมาที่รูปแรกครับกลับมาที่วิธีการอันแรกครับคือให้เราดูตัวหน้ากับตัวหน้าให้มันหารกันครับก็คือ x กำลัง2หารด้วยลบ x กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับ x กำลัง2หารด้วยลบ x กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับยังอยู่กับเราไหมได้เท่าไหร่ครับกำลังคุยตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับก็ตัดกันเหลือเท่าไหร่หน้าตาเหมือนกันเลยตัดกันเหลือ1ถูกป่ะแต่อย่าลืมลบนะมันก็คือได้ลบ1อ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือได้ลบ1ครับที่คุณต้องเขียนให้ตรงลบ1หน้าที่เราก็คือเอาลบ1ไปคูณคืนนะผมหัวเอาไปคูณคืนดังนั้นตัวหน้าเราจะได้เป็นลบ x กำลัง2ลบจะลบเป็นบวก3ครับตรงนี้เครื่องหมายลบครับจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนกันเลยลบกันได้0ครับอันนี้เรียกว่าเศษ0หรือว่าหารลงตัวครับเพราะนั้นคำตอบของการหารเลขชุดนี้ก็คือ2 x เดี๋ยวนะพี่ลบไอ้นี่ก่อนคำตอบของการหาร2 x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ6 x บวก3หารด้วย x กำลัง2ลบ3ได้เท่ากับ2 x ลบ1เศษ0ถูกไหมฮะโดยปกติแล้วเศษ0เราไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคไหมฮะก็คือ 2x ลบ 1จบไม่จบเรียบร้อย